ไปเทลยากเทลง่ายวิวแชร์สามารถไปได้คนเท่ๆอย่างเราเนี่ยไปวิวแชร์สิรออะไรล่ะโหอะไรวะเนี่ยโอนแสนมันเหมือนหลุดเข้าไปอยู่อีกโลกนึงอ่ะเหมือนดาวเลยสักอย่างมีลุงเนี่ยลุงลุงมันเจอเหมือนปังคุณมีความสุขแล้วมีความสุขแล้วสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่บล็อกนะฮะตอนนี้เรายังอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนอยู่นะทุกคนวันนี้เป็นวันที่2แล้วแพลนของตอนเช้าเนี่ยคือทุกคนเราจะมุ่งหน้าไปที่แมมมอธฮอตสปริงซึ่งเดี๋ยวระหว่างทางไปแมมมอธฮอตสปริงเนี่ยมันอาจจะมีจุดแวะพักต่างๆให้แบบว่าดูแลนด์มาร์คต่างๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูอ่ะงั้นเราไปกันเลยดีกว่าไปจอดอยู่ที่กิบบอนฟอลนะซึ่งกิบบอนฟอลเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนน้ำตกที่อยู่ระหว่างทางเดินของแม่น้ำกิบบอนทุกคนซึ่งไอแม่น้ำกิบบอนเนี่ยมันจะมีจุดหักที่แบบเหมือนแบบเป็นคลิปลงไปอ่ะเพื่อให้แบบว่ามันกลายเป็นน้ำตกไงแล้วเขาก็เลยมาสร้างแลนด์มาร์คตรงนี้ชื่อว่ากิบบอนฟอลเดี๋ยวเราจะต้องเดินเทรลไปสักแบบไม่น่าไกลประมาณ600ฟุต1,200เมตรก็สักประมาณ300-400เมตรเลยทุกคนนี่คือกิบบอนฟอลที่เราบอกเมื่อกี้ Feeling so good yeah โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสต็อปที่อื่นกันต่อไปตอนนี้เราก็ถึงแมมมอนฮอตสปริงแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนรองเท้าก่อนนี่ทุกคนนี่คือรองเท้าเทรลนะฮะรองเท้าไฮกิ้งของ ASICS นี่ป้ายยังไม่ได้แกะเลย ขอบคุณ ASICS Thailand นะที่ส่งมาให้นะครับโอเคทุกคนเราพร้อมออกเดินทางขึ้นไปที่เทรลของแมมมอนฮอตสปริงแต่ว่านี่มันมีเทรลให้เลือก2แบบคืออันนี้คือทางไปเทรลยากกับอันนี้เทลง่ายอันนี้คือเทลที่เขาบอกว่าวิวแชร์สามารถไปได้คนเทพๆอย่างเราเนี่ยไปวิวแชร์ไปวิวแชร์สิรออะไรล่ะ ไม่ไปอันยากสิไปตอนนี้เหมือนเราขึ้นปราสาทหินแล้วสักอย่างนึงซึ่งมีบันไดกว่า 15,000 ขั้นโอ้โหอันนี้ทุกคนอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นจูปิเตอร์ไซเคิลนะหรือว่าเป็นชื่อว่าจูปิเตอร์สปริงแต่ก่อนเป็นน้ำพุขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งแต่ก่อนมีต้นไม้แต่พอมีน้ำพุขึ้นมาปุ๊บมันทำให้แคลเซียมไปเกาะในแบบทางเดินของแบบน้ำต้นไม้อะจนกลายเป็นว่ามันไม่สามารถดูดน้ำได้ต้นไม้ก็เลยตายหมดเลยก็เลยแบบเป็นแบบต้นไม้แข็งๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหินแข็งๆประกอบด้วยแคลเซียมต่างๆตรงนี้อันนี้ทุกคนคือ Mount Terrace ทุกคนคือมันจะเป็น texture แบบค่อนข้างแบบมีความแบบแร่ธาตุแร่ธาตุบอกไม่ถูกมันแคลเซียมยังไงทุกอย่างส่วนฝั่งนี้ทุกคนฝั่งนี้คือ Mineral Terrace ที่นี่เขาจะเรียกไอ้พวกชั้นๆเนี้ยว่าประมาณว่า Terrace อย่างเงี้ยซึ่งแบบอันนี้มันจะมันน่าจะเป็นแบบทรงแร่ธาตุต่างๆอันนี้อาจจะเป็นแร่นึงมีแร่นึงอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมีทานน้ำไหลอยู่ก็อาจจะเห็นอยู่คือเอาจริงสวยว่ะว้าไปกันต่อไม่ได้กูไม่ได้กูโอ้โหอะไรวะเนี่ยคนสวยจัดอะแถวๆเนี้ยมันคล้ายๆกับเหมือนภูเขาแร่ธาตุอะไรเงี้ยคือมันน่าจะเกิดจากความชื้นที่น้ำก่อมาแล้วก็แบบอาจจะเป็นทรงๆเหมือนคล้ายๆแบคทีเรียก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจนี่ส่วนตัวแต่ว่าคิดว่าตรงนี้จะเป็นภูเขาแร่ธาตุแบบต่างๆสวยมากนู่นทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนู้นนู่นโอ้ยทุกคนสวยเลยเขาบอกว่าอันสีฟ้าเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันเพิ่งผุดขึ้นมาใหม่แต่อันอื่นน่าจะเก่าแล้ววิว
360องศาว้าวว้าวน้ำพุร้อนแห่งการพบรักอ๋อมีถ้ำอยู่เราลากหัวเข้าถ้ำเราลากเข้าถ้ำไปเลยนี่คนเลยเดี๋ยวต้องอ้อมทางเดินนั้นอะไปตรงนู้นนู้นตรงนู้นแล้วก็ไปตรงนี้วิญญาณชั่วร้ายไม่เห็นมีอะไรออกมาเลยเนี่ยไม่หมายถึงเราหยุดเพื่ออะไรนะตรงนี้สวยกูเหนื่อยกูแก่แล้วเหมือนกันนะอายุอนาไม่ได้น้อยแล้วนะถึงแล้วเย สามารถแยกหน้าตาหินได้นะทุกคนฟิลาเมนตัสแบคทีเรียกับไซโนแบคทีเรียเนี่ยฟิลาเมนตัสเป็นเส้นๆเนี่ยไซโนมันจะเป็นขยุยตรงนี้น่าจะเป็นไซโนแบคทีเรียแน่เลยคือพูดว่าสวยประมาณหมื่นกว่าครั้งแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเบื่อยังอ่ะเบื่อก็ต้องดูแค่นี้แหละคือไม่มีการลื่นทุกคนรองเท้าเทรลคลีโอพัตตาสปริงกลิ่นแก๊สไข่เน่าเลยตอนนี้โอเคทุกคนจบแมมมอธฮอตสปริงไปที่อื่นต่อดีกว่าไปนี่นะฮะทุกคนวอนผู้ผลิตนะฮะมีซีโร่ชูการ์ให้หน่อยอยากกินมากกลัวอ้วนไงนะฮะผมอยากให้มีมากรูทเบียร์ซีโร่ชูการ์ผมรอซื้อเลยคนแรกอันนี้ไม่มีลูกค้าใดๆแต่ว่าอยากได้ที่ไทยจอดรถแวะซะหน่อยเป็นชื่อว่าสวอนเลคทุกคนนี่คือวิว360องศาไม่ถึงแค่ร้อยแปดสิบเจ้าที่เนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยมาทำรังอยู่แถวนี้เขาก็เลยมาปักไม่ให้เข้าเราไปต่อเลยคนตอนนี้ผมมาแวะข้างทางก็คือที่ไหนไม่รู้แต่ว่ามันเข้ามาได้นิดเดียวเองป่าสนนะป่าสนผมร่วมเฟรมด้วยแค่นี้แหละจบแล้วมูสแอทโฮมแวะอีกแล้วคนตอนนี้เรามาถึงสต็อปต่อไปแล้วก็คือ Norris Geyser Basin นะทุกคน wow. น่าจะเป็นแบบบ่อที่เป็นบ่อเดือดอีกแล้วบ่อเดือดอีกแล้วแต่ว่าอันนี้มันเหมือนมันแตกต่างจากที่อื่นนิดนึงเดี๋ยวพาไปดูที่นี่เขามีมิวเซียมด้วยทุกคนนี่เดี๋ยวลองดูว่าจะมีอะไรบ้างปิดถึงแล้วทุกคนโอเวอร์ลุคของ Norris Geyser Basin เราเดินไปด้วยกัน
วันนี้อะไรอ่ะเดือดจัดเลยอ่ะได้ยินเสียงไหมทุกคนเสียงเหมือนเครื่องบินขึ้นหัวไฟระเบิดหรือเปล่าจุลนิกปาใครตดอ่ะตดใครตดอ่ะก็จบแล้วทุกคนกับ Norris Geyser Basin เนาะคือจริงสวยเลยนะที่เนี่ยคือแบบมันเหมือนหลุดเข้าไปอยู่อีกโลกนึงอ่ะคือเหมือนแบบมันดาวอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้ดาวไททันมั้งแล้วก็ที่หมายต่อไปเดี๋ยวเราจะไปที่ Grand Canyon of Yellowstone นะทุกคนไปเลยตอนนี้เรามาถึงแล้วทุกคนเป็น Grand Canyon of Yellowstone นะโหโหทุกคนดูดิดูดิสวยมากๆอ่ะสวยมากๆมากๆทุกคนมีลุงลุงลุงเห็นปะวะในนี้เห็นปะวะไหนวะเห็นเห็นเหนือลำไรเราเดินเทรลไปดูน้ำตกกันทุกคนโหแต่ตอนนี้แบบสูงสูงจัดอ่ะนี่มีนี่ไลโอไรลัสทุกคนคือเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับสีชิมเมอร์คัลเลอร์คือเหล็กเอ็กซ์โพสกับมอยเจอร์กับออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่เขาบอกว่าแคนยอนเนี่ยมันจะลึกขึ้นเรื่อยๆนะคือไม่มีวันจะตื้นกว่านี้ใช่ปะเดินต่อมีบอกด้วยว่าแบบใต้น้ำตกอ่ะลึกมากคือลึกกับ308ฟีตคือประมาณ100เมตรอ่ะลึกโคตรอ่ะตรงนี้คือแกรนด์วิวนะทุกคนซึ่งเนี่ยที่ป้ายเขาบอกว่ามันสูงแบบไอ้คลิปอ่ะมันสูงประมาณ800ถึง 1,200 ฟีตแล้วก็มีความยาว24ไมล์ทุกคนคือยาวจัดอ่ะเขาบอกว่าไอ้ตรงแกรนด์วิวตรงแบบตรงอัปเปอร์คลิปเนี่ยคือมันเป็นจุดที่สวยสุดแล้วมีสีสันมากที่สุดก็คือประมาณ2ไมล์ครึ่งเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูโอ้โหคือสวยจริงว่ะต้องอินเสิร์ตแล้วเนี่ยต้องอินเสิร์ตแล้วโอเคตรงนี้คือเฮเดนวันเล่นะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยเขาจะมาส่งสัตว์เขาบอกว่าตอนเช้าๆกับตอนเย็นๆเนี่ยจะมีแบบเฮ้ยน้องกวางหรือว่าน้องใบซันน้องต่างๆอะไรเงี้ยมาแบบรวมตัวกันอยู่แถวนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีตัวเลยยังมองไม่เห็นเลยนี่อินโคลวอเตอร์มีห่านเขาบอกถึงห่านด้วยเขาบอกว่าห่านมันสามารถว่ายในโคลวอเตอร์ได้เพราะว่าเนี่ยความร้อนจากปลายเท้าเนี่ยมันจะเข้าสู่เส้นเลือดเวนนะสีน้ำเงินเนี่ยแล้วมันจะแลกเปลี่ยนความร้อนกันกับเส้นเลือดอาร์เทอรี่คือวิ่งมาจากหัวใจทำให้แบบเท้ามันสามารถอุ่นอยู่ได้อะไรเงี้ยทุกคนมีตัวไปสั่นโอเคอย่างน้อยมันก็มีสัตว์วะไก่มากไก่แบบไม่ไหวเดี๋ยวเรามันจะมีจุดอื่นอีกเดี๋ยวลองไปดูว่าเราจะเจอสัตว์ไหมนี่มันเป็นหุบเขาเลยทุกคนมีไบซันอยู่1ตัวทุกคนโอ้โห1ตัวทวนโอ้สัตว์น้อยอ่ะมันเป็นเพราะเราแน่เลยเรามาแล้วเลยหายนะไงแย่แย่แล้วแย่เฮ้ยมีสัตว์ป่าป่ะเนี่ยใช่เปล่านี่ตอนนี้เราอยู่ที่เฮเดนวันเล่อีกจุดนึงนะทุกคนตอนนี้เรามีน้องไบซันอยู่ตรงนี้ทุกคนมีนกอยู่ตรงนู้นด้วยนกเป็ดน้ำละคำติงนั่นไม่เห็นแต่หัวเล็กๆผมว่าเราหนีขึ้นรถก่อนดีกว่าไม่ค่อยปลอดภัยแล้วไปใกล้มากทุกคนกระจกรถใกล้โคตรน้องไปทำอะไรตรงนั้นตอนนี้เราอยู่อีกที่หนึ่งทุกคนก็คือมัดโวคาโน่นะไอ้มัดโวคาโน่เนี่ยคือกลิ่นตอนเนี้ยมันจะค่อนข้างแบบไม่เหมือนที่อื่นนะคือกลิ่นเหมือนคนโคนอ่ะคนเดือดอ่ะทุกคนอันเนี้ย
คือมัดโวคาโน่นะกลิ่นมันคือกลิ่นไฮโดรเจนซัลไฟด์ทุกคนหรือว่าแก๊สไข่เน่านั่นเองซึ่งในมัดเนี่ยมันก็จะมีซัลเฟอร์แบบเดี่ยวๆด้วยนะซึ่งสีที่เกิดขึ้นอะมันเป็นสีแบบเทาๆดำๆใช่ไหมเขาบอกว่ามันเกิดจากไอรอนเนี่ยไปรวมตัวกับซัลเฟอร์กลายเป็นไอรอนซัลไฟด์นะซึ่งมันจะได้สีแบบเกรย์กับแบล็คนี่ส่วนอันนี้ทุกคนก็คือ Dragon Mouth Spring เขากล่าวว่านะคนตั้งชื่อเขาบอกว่ามันเหมือนแบบปากมังกรอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบสปริงขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็ค่อยๆกัดเลาะแบบมันเป็นรูแบบนี้แล้วก็จะมีเสียงมีอะไรตลอดเวลาเหมือนคนเจอหมาป่าหายากมากหายากมากทุกคนเมื่อกี้คือเจอหมาป่าฝรั่งเขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบหมาป่าโคโยตี้อ่ะทุกคนอุ้ยดีใจอ่ะดีใจอ่ะไม่คิดว่าจะเจออย่างอื่นนอกจากไบซันโอเคมีความสุขแล้วมีความสุขแล้วทุกคนก็จบแล้วกับบล็อก Yellowstone 2วัน1คืนเนาะก็มีที่สวยๆมากมายใครชอบอันไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยใครชอบที่ไหนหรือว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วก็กดไลค์โอ้ยเชี่ยๆแตกถ้าแตกอันตสินจ่ายเข็มละ500บาททันทีไม่หมดว้าวเอาจริงนะผมชอบหลายที่มากนะบ่ออย่างเงี้ยก็ชอบไอ้แกรนด์พริสมาติกเนี่ยก็คือสวยมากรวมทั้งบ่อข้างๆด้วยก็คือสวยหมดเลยแล้วก็แบบอีกชอบอีกอันนึงเลยคือไกด์แคนยอนทุกคนไกด์แคนยอนออฟเยลโลว์สโตนเนี่ยคือแบบโอ้โหมันแบบโฟโตจีนิกมากๆคือสวยมากนอริสก็สวยคือนอริสคือแบบเหมือนออกไปอยู่อีกโลกนึงเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกที่นึงก็เป็นพวกไอ้นี่แมมมอธฮอตสปริงทุกคนเนินสวยมากก็คือไปดูได้ส่วนไอ้โอเฟสฟูลเนี่ยก็แล้วแต่ศรัทธานะก็ไปดูรอดูน้ำพุ่งมาก็คือน่ารักน่ารักก็จบไปแล้วทุกคนกับร็อกเยลโลโซนเนาะใครชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าชอบที่ไหนเป็นพิเศษก็ฝากคอมเมนต์ไปด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับช่องเน็ตเอ็นด้วยแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน่าจะไปอีก National Park นึงแต่ว่าอุบไปก่อนไม่บอกแน่เจอกันบ๊ายบาย